วันนี้เราจะไปรับน้ำพริกกลับบ้านแล้วครับจำได้ป่ะจำได้ป่ะใส่ด้านนี้แทนสวยแล้วไม่เท่านี้วันนี้ถ้าเกิดสภาพน้องโอเคเนี่ยผมก็อาจจะให้ได้เห็นปลาทูบ้างนะครับสวัสดีครับวันนี้กับวัสนะครับผมวันนี้เป็นวันที่ดีหนึ่งวันนะครับวันนี้เราจะไปรับน้ำพริกกลับบ้านแล้วครับก็ต้องบอกว่าน้ำพริกเนี่ยไปอยู่ที่คลินิกนะครับเป็นเวลาประมาณ 3-4 เดือนได้แล้วครับผมล่าสุดคุณหมอโทรมาอัปเดตนะครับว่าน้ำพริกเนี่ยสามารถกลับบ้านได้แล้วเอาจริงๆมันก็ยังหายไม่สนิทหรอกครับผมเราต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคือตั้งแต่เริ่มเนี่ยน้องเป็นเชื้อรานะครับผมเชื้อราตัวแบบว่าตัวกินเนื้อเป็นเชื้อราที่อันตรายมากๆจริงๆแล้วคือส่วนมากเนี่ยประมาณ 8-90% น้องไม่ค่อยรอดกันนะครับผมปลาทูเนี่ยเป็นหนักกว่าค่อนข้างเยอะซึ่งโอกาสที่จะรอดเนี่ยหมอก็บอกว่าจริงๆก็น้อยแต่ว่าปลาทูเนี่ยอยู่คลินิกมาประมาณ6เดือนได้ละน้ำพริกก็เพิ่งเข้าไปตามหลังปลาทูประมาณ2เดือนนะครับอาการทั้งคู่นะฮะอาการของปลาทูนะครับผมช่วงนี้ก็การดีขึ้นแต่ไม่คงที่โชคร้ายของปลาทูที่ปลาทูเนี่ยเป็นตัวเชื้อรากินเนื้อที่จมูกมันทำให้หายใจไม่ออกรับกลิ่นไม่ได้ไม่รู้ว่าเชื้อราตัวนี้จะเข้าไปอยู่ในปอดหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าเข้าไปก็อันตรายมากๆซึ่งมีโอกาสพอสมควรเหมือนกันนะครับก็ของปลาทูเนี่ย ก็ยังต้องติดตามอาการต่อไปซึ่งตอนนี้จากที่น้องน้ำหนักประมาณสัก 4.5-4.8 ใช่ไหมก่อนที่จะเป็นล่าสุดนะครับตอนนี้น้องเหลือประมาณ 3.2 ซึ่งน้ำหนักเป็นที่น่าเป็นห่วงนะฮะน้องกินข้าวไม่ได้ตาน้องก็มองไม่เห็นจมูกน้องก็ไม่ค่อยได้กินก็เลยไม่รู้ว่าเจออาหารหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็จะมีกินอาหารเองบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดอยู่ในกรงนะฮะแต่ว่าระบบข้างในพวกตับไตค่าเลือดอะไรพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับผมเป็น6เดือนแล้วเนาะหมอก็บอกว่าจริงๆขั้นต่ำแบบประมาณ6เดือนแบบต่ำสุดของโรคเนี้ย6เดือนที่จะรักษาหายนะครับผมแล้วก็ต้องกินยาอีกประมาณสัก4-6เดือนปลาทูก็เลยยังต้องอยู่คลินิกต่อส่วนน้ำพริกเนี่ยเป็นเชื้อรากินเนื้อที่ใบหูนะครับผมกินที่ใบหูเนี่ยก็รักษาแผลแค่แผลอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ได้เป็นอะไรเลยนะประมาณเกือบ4เดือนแล้วครับเนื่องจากว่ามันกินไปเรื่อยพอมีสะเก็ดมาก็ต้องดึงสะเก็ดออกทำแผลเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา4เดือนนะก็ยังหายไม่สนิทแต่ว่าแผลหลังจากที่คุณหมอส่งรูปมาตอนนี้เหลือแค่แบบแค่นี้ละหมอบอกว่าประเมินแล้วสามารถกลับบ้านได้อันนี้คือเกินโรคของทั้ง2ตัวมานะเนื่องจากว่าอาจจะไม่เคยได้บอกเอาจริงๆไม่อยากเอาภาพขึ้นเพราะว่าภาพของปลาทูตอนเป็นแรกๆเนี่ยน่ากลัวมากๆตอนที่ผมไปส่งน้องอ่ะผมก็ร้องไห้พูดตรงๆว่าโอกาสรอดน้องน้อยมากเดี๋ยววันนี้นะครับน้ำพริกก็กลับบ้านมานะครับแต่ว่าต้องแยกอยู่ก่อนเนื่องจากว่ามีโอกาสที่มันจะเป็นอีกคือหมอขอนัดดูอาการแบบใกล้ชิดหน่อยทุกอาทิตย์ทุก2อาทิตย์นะครับก็ถามว่าติดคนได้ไหมก็ติดคนได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่าทำให้แบบคนเกิดแผลจากแมวที่เป็นโรคชนิดนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดสภาพน้องโอเคเนี่ยผมก็อาจจะให้ได้เห็นปลาทูบ้างนะครับผมไม่ได้เอาปลาทูออกมาประมาณครึ่งปีแล้วเนาะเดี๋ยวไปเจอที่คลินิกครับผมแล้วก็ว่ากันว่ากันครับผมจุ๊บมารับน้ำพริกครับผมน้ำพริกครับครับผมยังไงบ้างลูกอะไรลูกจำได้ป่ะจำได้ป่ะจำได้ป่ะโอ้เป็นไงลูกเป็นไงครับเป็นไงลูกสบายดีไหมลูกหายยังหายแล้วใช่ไหมหายแล้วใช่ไหมลูกปลาทูปลาทูพริกน้ำพริกนั่นน่ะนั่นน่ะกลับบ้านแล้วโอเคไหมน้ำพริกไม่เอาหรอไม่กลับบ้านเหรอกลับสินุกกลับบ้านไหมไม่เอาหรอไม่กลับบ้านหรอโอเคซิ่งกลับบ้านโอเคไหมโอเคแป๊บเดียวโอเค
อันนี้ใครเอ่ยลูกค้าใครมาลูกค้าใครมาครับดูซิใครมาลูกค้าครับใครมาลูกค้าครับใครมาเห็นไหมว่าใครมาต้มเห็นไหมว่าใครมาใครมาน้ำพริกไงน้ำพริกงงเลยลูกเก่าน้ำพริกวิ่งเลยลูกวิ่งรันเบบีรันรันรันเบบีรันเย้แบบเย้ walk like a boss man ห้องน้ำหนูจำได้ไหมนี่ห้องน้ำหนูนี่ไงห้องน้ำหนูเดี๋ยวป้าเอานี่ออกให้นี่ห้องน้ำหนูเห็นไหมเล่นชายใหญ่เลยเว้ยฉีดไหมโอเคเข้าน้ำก่อนไหนลูกใส่นี้ไหมใส่ด้านนี้แทนหมดเวลาสนุกแล้วสิมาจากไหนเลยสวยแล้วน้ำพริกสวยแล้วเม็ดเท่านี้บ้าไปแล้วดูพร้อมไหมลูกมันเศร้าอะไรขนาดนั้นลูกพอถึงเวลากินยามันเศร้าเลยเหรอโอ้โหเม็ดนี้อย่างใหญ่ถึงแต่ถ้านิ้วโป้งเหรอภาพที่คุณจะเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นภาพที่ผมต้องสู้กับมันไปอีก2เดือนไม่ใช่เรื่องง่ายครับพร้อมไหมยังไม่พร้อมใช่ไหมป้าป้าก็ไม่พร้อมเหมือนกันแต่มันจำเป็นนะลูกเทคนิคล็อกแบบซุปเปอร์ล็อกตลอดมาเอ็ดดิ้งนะลูกหนึ่งสองสามคู่ดำพิโคตรเก่งผมเซียนเหมือนกันเนี่ยพี่ผมเซียนให้อาหารให้ยาแมวเสร็จเมื่อไหร่ไม่หยอดตาเก่งมากเป็นไงไม่จีบก็คือคลิปนี้มีแต่เสียงสองแบบว่าตอนนี้น้ำพริกก็น้ำหนักลดไปประมาณ3ขีดนะครับจากไปตอนแรกแต่ตอนแรกน้องก็ดูผอมอยู่แล้วแต่แค่จริงๆน้องตัวใหญ่นะตัวใหญ่แต่เพียวอ่ะก็เลยดูผอมเนาะจริงๆหมอบอกว่าถอดคอลล่าได้แต่ว่าอย่าให้มันเกาตรงที่มันเป็นแผลนะเดี๋ยวแผลมันเวอร์อีกเวลาถอดคอลล่าก็ให้เราอยู่ด้วยถ้าเกิดเห็นมันเกาก็ไม่ให้มันเกาจบก็จริงๆโรคนี้มันติดกับคนได้เนาะก็เลยค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับก็ต้องทำความสะอาดบ่อยๆถึงว่าตัวคนเราด้วยนะฮะพอแผลหายสนิทเนาะก็ถอดคอลลาได้ละแล้วก็ให้แต่ยานะครับหมอบอกว่าน่าจะให้ยาต่อไปสักประมาณ2เดือนต้องสู้กันเงี้ย2เดือนโอเคก็นี่ก็รับน้ำพริกกลับบ้านเนาะก็เอาจริงๆก็ดีใจที่ได้น้ำพริกกลับบ้านมานะครับผมเพราะว่าให้เกิดให้พูดตรงๆนะตั้งแต่ไปตอนแรกก็คิดว่าเป็นตัว one way นี่พูดจริงๆจากใจเลยเพราะว่าที่บ้านผมเนี่ยมีหมาเคยมีหมามา10กว่าตัวแล้วแอดมิดไปเนี่ยไม่เคยมีตัวไหนได้กลับบ้านเลยหมาที่บ้านก็ตอนนี้เหลือจาก10กว่าตัวนะ13ตัวถ้าเกิดจำไม่ผิดนะตอนนี้เหลือ2ตัวอยู่อีกบ้านนึงเอาจริงๆพอแมวตัวเองไปเนี่ยกลัวมากว่าน้องจะไม่ได้กลับนะครับผมกลับมาเราก็ ก็ดีใจนะดีใจเหลือปลาทูอีกตัวนึงนะครับผมก็ดูอาการไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาการน้องดีขึ้นยังไงก็จะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมน้องๆที่บ้าน3ตัวนะครับผมก็ยังสุขภาพดีปกติดีนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าชอบถามว่าแบบว่าอัปเดตสัตว์ที่บ้านหน่อยว่าเป็นไงบ้างนะครับผมก็น้องยังอยู่ดีทุกตัวนะครับอาจจะมีปลาทูที่แบบว่าป่วยเล็กน้อยเข้าโรงพยาบาลมาแล้ว6เดือนก็ต้องบอกว่าก็น้องก็ดีขึ้นทุกวันนะครับก็อยากให้น้องหายขาดก่อนเนาะวันนี้ก็น่าจะมีประมาณเท่านี้อย่างน้อยก็ได้น้ำพริกกลับบ้าน1ตัวคืออยากให้น้ำพริกอยู่บนห้องนะแต่ว่าต้องอยู่แยกกับคนก่อนสัก3เดือนอาจจะได้นอนด้วยกันอีกนะครับผมรอดูครับโอเคครับผมก็วันนี้มีอัปเดตประมาณเท่านี้เนาะเป็นคลิปสั้นๆง่ายๆแล้วพี่กลับบ้านโอเคหวังว่าเราจะมีคลิปต่อไปเป็นคลิปรับปลาทูกลับบ้านนะครับผมโอเคบ๊ายบายไว้เจอกันนะจุ๊บๆไหนบอกกุดไนท์คนดูสิกุดไนท์ครับกุดไนท์ครับน้ำพริกกุดไนท์นะครับกุดไนท์นะครับ